ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน welcome back นะคะอลิสนะคะในคลิปวิดีโอนี้อลิสจะพูดถึงเรื่องศาสตร์ของดร.โจดิสเปนซาคืออลิสจะมาอธิบายศาสตร์ของดร.โจดิสเปนซาให้ในคลิปนี้คลิปเดียวแบบสรุปเลยนะคะเพราะว่าอลิสได้ direct message มาจากเพื่อนๆค่อนข้างเยอะประมาณ300ข้อความนะคะเยอะมากๆเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ของดร.โจเนี่ยแหละเพราะว่าบางคนเขาก็ไปอ่านหนังสือมาแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เขาไม่เข้าใจได้อย่างเต็มที่หรือบางคนที่เข้าใจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะปฏิบัติทางไหนดีก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังนะคะส่วนตัวอลิสอ่านหนังสือของดร.โจดิสเปนซาจบไปประมาณตั้งแต่ปี2021แล้วก็ต้นปี2022แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เทคคอร์สออนไลน์นะคะยกเว้น Evolve Your Brain ที่เพิ่งอ่านจบไปปีที่แล้วแบบอ่านแบบจบเลยล่ะค่ะก็ส่วน Evolve Your Brain เนี่ยอลิสจะไม่เอามารวบรวมไม่เอามาพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เพราะว่ามันจะยาวจนเกินไปแล้วมันก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะมันจะไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเข้าใจได้แล้วก็ถ้าคนที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ก็อาจจะหาง่วงได้นะคะก็เลยอยากจะมาสรุปเนื้อหาแค่เป็นจุดสำคัญให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะเพราะว่าอลิสก็อยู่ใน Healing Journey เนาะแล้วก็ทุกคนก็คงอยู่ใน Healing Journey แหละเนาะเพราะว่ามันเป็น Journey ที่มันไม่มีที่สิ้นสุดอะนะคะแล้วอลิสก็มองว่าสิ่งนี้เนี่ยที่จะเล่าให้ทุกคนฟังจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทุกคนพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกๆครั้งที่อลิสรู้สึก depressed รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลับไปเป็นคนเก่าที่ตัวเองไม่อยากเป็นในอดีตอย่างเงี้ยอลิสก็จะหยิบหนังสือของดร.โจมาอ่านทุกครั้งนะคะถึงแม้อลิสจะไม่ได้ศึกษาแค่ของดร.โจดิสเปนซาแต่ก็อยากจะบอกว่าหนังสือของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยอลิสได้มากๆเลยอันนี้คือส่วนตัวของอลิสนะคะหลายคนอาจจะอ่านแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้เนาะนั่นแหละค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสรุปแล้วก็พูดถึงสรุปกันเลยค่ะพื้นฐานแรกอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนค่ะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราเป็นในตอนนี้มาจากจิตใต้สำนึกถึง 95% ไม่ว่าจะเป็นที่ที่เราอยู่คนที่เราเป็นนิสัยที่เราเป็นทุกๆอย่างในชีวิตของเรามาจากจิตใต้สำนึกถึง 95% ค่ะแล้วการโปรแกรมของจิตใต้สำนึกเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เราอายุ 1-7 ขวบค่ะสาเหตุที่มันอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่เราเด็กๆนะคะสมองของเราอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Theta Brain Wave ซึ่งเป็นช่วงที่สมองเปิดรับทุกอย่างให้ทุกคนมองสมองเป็นเหมือนกับว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะจะได้เข้าใจได้มากขึ้นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยสมองของเด็กเนี่ยจะเปิดรับทุกอย่างเลยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในบ้านหรือครอบครัวที่พ่อแม่คุยกันว่าการหาเงินเป็นเรื่องที่ยากทำให้คุณรู้สึกว่าการมีเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากคุณไม่สามารถมีสิ่งใดเหมือนเด็กคนอื่นได้คุณไม่สามารถได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้เพราะว่า money doesn't grow on trees หรือว่าเงินไม่ได้หามาได้ง่ายๆนะคะความเชื่อนี้เนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในเด็กทำให้ตอนโตขึ้นเราจะมีความคิดแล้วก็ความเชื่อว่าการหาเงินเป็นเรื่องที่ยากเงินไม่ได้มาได้ง่ายๆนั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเราอาจจะมี limited belief หรือว่าความเชื่อบางอย่างที่ไม่ทำให้เราเป็นไปในแบบที่เราเป็นนะคะ อยากให้ทุกคนมองจิตใต้สำนึกอย่างเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อและฉุดรั้งเราไว้แบบที่เราไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นนะคะ example ที่เราเคยให้ไปแล้วก็อย่างเช่นสมมติว่าเราบอกตัวเองว่าฉันจะเลิกทานน้ำตาลประมาณ1อาทิตย์ปรากฏว่าวันที่3ร่างกายบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วร่างกายเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคือเรา unconscious หรือว่าไม่มีสติสัมปชัญญะว่าตัวเองกำลังเดินไปหยิบน้ำตาลแบบนี้หมายความว่าเราเนี่ยกำลัง operate หรือว่ากำลังดำเนินการชีวิตของเรามาจากจิตใต้สำนึกเรานะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะถูกโปรแกรมแบบไหนมาในชีวิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกของเราได้ด้วยวิธีดังนี้ค่ะวิธีการแรกคือการใช้ self hypnosis ค่ะโดยดร.โจดิสเปนซาเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คำว่า self hypnosis แต่เขาจะใช้คำว่า meditation คือการทำสมาธิแต่สำหรับอลิสมองว่าการทำสมาธิของดร.โจดิสเปนซาไม่ต่างอะไรจากการทำ self hypnosis ไม่ต่างอะไรจากการทำ self hypnosis เลยค่ะ
เพราะว่าเสียงสมาธิของเขาเนี่ยจะไกด์เรานะคะให้เราเปลี่ยนคลื่นสมองค่ะจากเบต้านะคะเบต้าเบรนเวฟคืออะไรเบต้าเบรนเวฟหรือคลื่นสมองเบต้าเนี่ยจะเป็นคลื่นสมองที่อย่างเช่นตอนนี้ที่อลิสใช้อยู่เนี่ยเวลาที่อลิสพูดคุยเวลาที่อลิสตื่นมาแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะอยู่ในคลื่นสมองเบต้าแต่ถ้าเมื่อไหร่อลิสเครียดนะคะอลิสวิตกกังวลเนี่ยคลื่นสมองของอลิสก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่ไฮเบต้าซึ่งคลื่นสมองนี้จะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกของเราได้ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนคลื่นสมองของเราก่อนนะคะโดยการทำสมาธิให้คลื่นสมองของเราเนี่ยไปอยู่ที่เตต้าเบรนเวฟโดยการทำสมาธิจะสามารถช่วยเปลี่ยนคลื่นสมองของเราได้ค่ะและเมื่อคลื่นสมองของเราเปลี่ยนไปอยู่ที่เตต้าเบรนเวฟแล้วเราก็จะต้องถึงเวลาที่เราจะคิดแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่อลิสเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปเลยค่ะแต่ว่าเสียงสมาธิของดร.โจดิสเปนซ่าจะมีหลายแบบมากๆจะมีหลายวิธีการมากๆที่จะทำให้เราไปอยู่ในคลื่นนั้นอลิสเคยทำคลิปวิดีโออธิบายเสียงสมาธิของดร.โจแบบที่เป็นเมนแล้วนะคะไปให้ทุกคนแล้วอันนี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่เสียงสมาธิทั้งหมดนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีเสียงนำสมาธิใหม่ๆมาเพิ่มค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็ใช้อีกอันนึงก็ได้ค่ะเป็นเสียงนำสมาธิคุณคือ placebo ที่อลิสแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะส่วนตัวคิดว่าอันนั้นใช้ได้เหมือนกันแต่อยากจะบอกก่อนว่าเสียงนำสมาธิภาษาไทยนะคะที่อลิสทำให้เนี่ยจะมี background หมายถึงเสียง background ที่ไม่เหมือน original นะคะเพราะว่าดร.โจเขาก็จะมีเหมือน researcher ที่จะหาว่าเสียง background อันไหนจะช่วยคลื่นสมองอะไรแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกแนะนำว่าถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษได้ก็ไปที่ Dr. Joe Dispenza's website แต่ว่าถ้าคุณมองว่าเสียงนำสมาธิของ Alice อันนี้ช่วยให้คุณไปอยู่ในจุดที่ Theta Brainwave หรือว่าจุดที่กึ่งหลับกึ่งตื่นได้เนี่ยก็ใช้อันนี้ก็ได้ค่ะต่อไปวิธีที่2นะคะคือการใช้ชีวิตอยู่ใน time spaceข้อมูลที่อลิสเล่าในคลิปนี้อาจจะซ้ำกับคลิปก่อนๆหน่อยนะคะก็การใช้ชีวิตอยู่ในโลกมิติที่3ที่อลิสเคยเล่าไปจะเป็นการใช้ชีวิตแบบที่เรารอทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะมีความสุขมันเป็นการใช้ชีวิตแบบที่ว่าถ้ามีคนมาพูดจาไม่ดีใส่เราเราจะตอบสนองกับเขาเหมือนเราจะ react สถานการณ์เท่ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกของ time space มิติที่5โลกของที่เรารู้ว่า possibilities หรือความเป็นไปได้มีในสนามควอนตัมเนี่ยเราจะไม่รอละเราจะไม่รอให้สิ่งที่เราต้องการมันเกิดขึ้นแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความสุขก่อนที่เราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก 3D นี้แหละค่ะอลิสมองว่าการที่เรามีทุกอย่างที่เราต้องการการที่เรารู้สึกว่าโอ้ฉันมีทั้งสุขภาพมีทั้งเงินทองมีทั้งครอบครัวที่ดีเรามีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยแล้วเรายังรู้สึกเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยอันนี้อลิสคิดว่ามันไม่ถูกต้องมีคน direct message มาหาอลิสว่าก็รู้ใช้ชีวิตแบบที่มีทุกอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วอะแต่ก็ยังแบบยังมีความเห็นแก่ตัวยังอะไรอยู่อะอันนี้อลิสมองว่ามันไม่ใช่นะมันผิดนะเพราะว่าทุกคนถ้ามนุษย์เราค่ะคุณลองคิดดีๆนะว่าถ้าเรามีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วจริงๆนะสิ่งเดียวที่เราต้องการคือเราอยากจะให้เพราะมนุษย์เรารู้สึกเต็มแล้วอะรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วจริงๆอะถ้าเราให้อะมันก็ไม่ได้ทำให้เราขาดปะใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนเริ่มให้ตั้งแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเงินทองแต่การให้เล็กน้อยๆอย่างเช่นพูดจาดีๆกับคนเปิดประตูให้คนหรือว่าทำสิ่งดีๆให้กับคนไม่เบียดเบียนใครทำความดีค่ะแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยวางในว่ามันควบคุมไม่ได้อะก็ปล่อยมันไปนะคะ flow with life นะคะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการแทนที่เราจะไม่ต้องการนะคะทำแบบนี้ซ้ำๆ repetition is key นะคะทำซ้ำๆมันจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกของเราได้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเราได้และเมื่อบุคลิกภาพของเราเปลี่ยนชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเช่นกันค่ะข้อหนึ่งค่ะคือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะเวลาที่เรารับรู้นะคะว่าตัวเองกำลังคิดถึงอดีตหรืออนาคตก็ให้ดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะรู้ว่ามันยากเข้าใจเพราะว่าบางทีก็เป็นเหมือนกันที่โอเคดึงมาอยู่กับปัจจุบันแต่ว่ามันน่าเบื่อค่ะเข้าใจทุกคนนะคะแต่ว่าก็ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าก็
เมื่อรับรู้แล้วก็ดึงมาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเราไปคิดถึงอดีตแล้วก็อนาคตที่บางทีมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เสียเปล่านะคะพออยู่กับปัจจุบันก็ให้ใช้ชีวิตเหมือนกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนกับเป็นพลาซิโบนะคะมันเป็นพลาซิโบยังไงใช่ไหมสมมติว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจในตนเองก็ฉันไม่คอนฟิเดนซ์อ่ะก็ฉันเป็นแบบนี้อ่ะคุณก็จะนั่งหลังคอมแล้วเวลาคนคุยกับคุณเนี่ยคนก็จะไม่สบตานะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยบอกกับตัวเองว่า I can do this I can do anything I'm so confident I can do this นะคะคุณก็จะนั่งหลังตรงขึ้นมาละเหมือนคุณแบบ affirm กับตัวเองว่าฉันทำได้ถึงแม้จะรู้สึกว่าไม่คอนฟิเดนซ์ก็ตามแต่ว่าการใส่ positive affirmations เนี่ยก็สามารถช่วยให้เราแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปรับบุคลิกภาพของเรานะคะแล้วพอบุคลิกภาพของเราดีนะคะทุกคนมันก็จะไป signal สมองว่าคนนี้จริงๆก็มี confidence ขึ้นมานิดนึงนะคะก็มันก็เป็นเหมือนเป็นการแบบหลอกสมองอย่างนึงด้วยนะคะอลิสไม่รู้นะคะว่าทุกคนเนี่ยมีคำถามแบบเดียวกับอลิสหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนที่อลิสจะอยู่ใน healing journey เนี่ยตอนนั้นที่อลิสเนี่ยป่วยทั้งกายแล้วก็จิตนะคะอลิสก็ฟังธรรมะแล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาดร.โจดิสเปนซ่านะคะแล้วก็อ่าน The Power of Now ค่ะแล้วก็งงว่าแล้วฉันจะอยู่กับปัจจุบันยังไงนะในเมื่อปัจจุบันฉันมันทุกข์ในเมื่อฉันอยู่กับร่างกายฉันแบบ24ชั่วโมงแบบคือถ้าสมมติว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเงินนะคะมันเราก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วมันก็จะแบบลืมได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นปัญหาที่กายค่ะกายมันอยู่กับเรา24ชั่วโมงแบบนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็จะมีความสุขได้ยังไงอลิสก็เคยคิดแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้พออลิสอ่านหนังสือของดร.โจดิสเปนซ่าเนี่ยอลิสก็เข้าใจมากว่าอ๋อจริงๆแล้วการอยู่กับปัจจุบันมันคือแบบมันคืออยู่ด้วยแบล็งค่ะอยู่ด้วยแบบว่าทำแบบโฟกัสในสิ่งที่ทำแล้วก็สมองก็แบล็งเราก็จะไม่รู้สึกถึงร่างกายของเราด้วยซ้ำค่ะแล้วก็เราเนี่ยอันนี้จากหนังสือ Breaking the Habit of Being Yourself นะคะคือเราเนี่ยไม่สามารถคิดเท่ากับสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะแล้วก็หวังว่าชีวิตของเรามันจะดีขึ้นได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นอะชีวิตของเรามันก็จะเท่าเดิมนะคะเราจะต้องคิดเหนือกว่าสิ่งที่เป็นคิดเหนือกว่าร่างกายที่เป็นอยู่ปัจจุบันคิดเหนือกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะอย่างเช่นถ้ามองหน้าบัญชีแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเงินแค่นี้นะเราก็จะทุกข์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคิดเหนือกว่าสิ่งที่เป็นแล้วก็บอกว่าจินตนาการแบบ 100 million in my bank account แล้วก็รู้สึกว่า oh my god I'm so rich เนี่ยมันก็เป็นการหลอกสมองว่าทำให้เรามีความสุขแล้วก็คิดเหนือกว่าสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็ช่วย manifest ได้ด้วยนะคะเพราะว่าสมองอะค่ะมันไม่รู้หรอกค่ะมันไม่รู้ความแตกต่างนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงกับสิ่งที่เราจินตนาการคืออะไรนะคะแล้วก็จะต้องจินตนาการแล้วก็รู้สึกเหมือนกับสิ่งนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนะคะทำแบบนั้นซ้ำๆนะคะการทำซ้ำๆมันจะช่วยทำให้เข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราได้ดีนะคะทุกคนซึ่งวิธีนี้เนี่ยสำหรับอลิสตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็น process ที่ยากมากๆค่ะคือถ้าคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตแล้วก็มาทำ process นี้เนี่ยคุณก็คงจะเริ่มที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอลิสอะทั้งปัญหาทางกายแล้วก็ทางใจนะคะแล้วก็ทางใจเนี่ยซะส่วนใหญ่นะคะทำให้อลิสอะแทนที่จะไปเริ่มเท่านี้กับทุกคนนะคะอลิสเหมือนเริ่มจากบอททอมสุดๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนกว่าจะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาแบบเกือบปีเหมือนกันนะคะเป็น process ที่สำหรับอลิสก็โหดเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็น process ที่ใช้วินัยมากๆและนอกจากวินัยเนี่ยก็คือพลังใจค่ะพลังใจห้ามตกเลยค่ะต้องมีความหวังนะคะอีกอย่างนึงที่มันยากมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราค่ะมันยึดติดกับอดีตใช่ไหมคะจักระในร่างกายของเราอะค่ะหรือ energy centers หนังสือของดร. Joe Dispenza เขาจะใช้คำว่า energy centers แทนคำว่าจักระนะคะก็energy centers 3 energy centers ในร่างกายของเราอะค่ะอยู่ที่ lower abdomen นะคะอยู่ที่ perineum lower abdomen แล้วก็ upper abdomen ตรงนี้นะคะถ้ามันไม่บาลานซ์อะค่ะก็คือเราก็จะแบบมีความเครียดมีความกังวลหรือว่าไอความกังวลเนี่ยแหละมาทำให้จักระตรงนั้นไม่บาลานซ์นะคะแล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้หญิงเลยอาจจะแบบมาไม่สม่ำเสมออลิสถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงลองเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตแบบ masculine มาเป็น feminine ดูเพราะว่าสำหรับอลิสใช้แล้วมัน work นะคะแล้วก็คุณอาจจะ overly sexual หรือว่าอาจจะ overeating หรือว่า undereating มันก็เลยทำให้จักระข้าง3อันล่างเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะคะก็
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็วิธีการบาลานซ์จักระนะคะทุกคนคือการทำ Blessing of the Energy Centers ของดร. Joe Dispenza นะคะไปหาซื้อได้ที่ Joe Dispenza's website นะคะจะเป็นการทำสมาธิที่ให้คุณนะคะปิดตาแล้วก็จินตนาการจักระให้รู้สึกถึงจักระนั้นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแต่ละจักระนะคะไปเรื่อยๆตรงนี้นะคะให้รู้สึกขอบคุณถึงหน้าที่ที่มันทำให้กับเรานะคะก็สำหรับอลิสเสียงสมาธิอันนี้อลิสเฉยๆนะคะรู้สึกว่าทำแล้วแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณอาจจะชอบก็ได้นะคะลองไปหาซื้อกันดูนะนอกจากวิธีการทำ Blessing of the Energy Centers Meditation ก็จะมีการทำ Breathing Technique หรือว่าการหายใจหรือการฝึกหายใจแบบดร. Joe Dispenza นะคะเป็นวิธีที่เป็นแบบเดียวกันกับการบาลานซ์การเปิดตาที่3ที่เลสทำให้ทุกคนให้ดูในคลิปนี้อ่ะนะคะก็เป็นการหายใจเข้าแล้วก็ขมแมวแล้วก็ขมิบนะคะจักระที่1 2 3นะคะพอคุณหายใจเข้าเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงพลังงานหายใจเข้าลึกแล้วนะคะมันจะรู้สึกถึงพลังงานที่สมองนะคะว่ามันมันขึ้นไปอยู่ตรงนี้ละแล้วก็กลั้นหายใจพร้อมกับขมแมวไว้อยู่ประมาณ 5-8 วิแล้วก็หายใจออกปล่อยวางทุกสิ่งก็คือปล่อยไอ้ที่คาเมลเนี่ยปล่อยมันไปให้หมดแล้วก็เหมือนรีแลกซ์ร่างกายแบบนี้นะคะ Cerebral Spinal Fluid หรือน้ำหล่อเลี้ยงในไขสันหลังนะคะมีหน้าที่พยุงสมองและไขสันหลังค่ะและเมื่อเราทำการหายใจแบบนี้จะเป็นการดัน Cerebral Spinal Fluid ขึ้นไปที่คริสตัลและไปที่ Pineal Gland โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการเปิดตาที่3เป็นวิธีการช่วยดึงพลังงานเก่าจาก3จักระล่างออกมาจากร่างกายช่วยให้สมองของเราอยู่ในคลื่นยามมาได้และมีข้อดีอีกมากมายค่ะโดยดร. โจไม่ได้บอกนะคะว่าควรทำกี่ครั้งแต่เท่าที่อลิสทรักก่อนทำเสียงสมาธิอลิสสังเกตได้ว่าทำประมาณ8ครั้งค่ะแล้วเมื่อคุณฝึกหายใจแบบนี้นะคะแล้วก็คุณบอกว่าทำสมาธิเป็นประจำแล้วเนี่ยก็ให้คุณเอาวิธี Heart and Brain Coherence มาใช้ร่วมด้วยนะคะ Heart and Brain Coherence คือวิธีการที่จะช่วย Activate เป็นการเปิดหัวใจเป็นการแบบ Balance จักระหัวใจทำให้คุณรู้สึก Grateful รู้สึก Happy แล้วก็สร้างสนามพลังงานช่วยเรื่องเกี่ยวกับ manifest ด้วยนะคะเคยทำคลิปอธิบายแล้วก็วิธีการทำ heart and brain coherence แบบ3นาทีสั้นๆแต่ว่าไม่ใช่วิธีของดร. Joe Dispenza เป็นวิธีของดร. Greg Braden ก็ใช้ได้เหมือนกันอยู่ในคลิปนี้นะคะไปทำกันได้นะคะแล้วก็พอคุณมี heart and brain coherence แล้วก็ไปทำเสียงสมาธิสู่สนามควอนตัมนะคะก็เป็นเสียงสมาธิของดร. Joe Dispenza ที่รู้สึกว่ามีหลายอย่างตอนนี้เสียงดร. Joe Dispenza คือแบบเขาทำอันใหม่ๆมาเยอะมากเลยค่ะ Oh my god so many things ค่ะทุกคนไปดูได้ใน Joe Dispenza's website เลยนะคะพอทำเสียงสมาธิสนามควอนตัมไปแล้วก็คุณก็อาจจะดู Mind Movie ควบคู่ด้วยก็ได้ค่ะ Mind Movie เนี่ยจะเป็นการดูเหมือน Vision Board แต่เป็นในรูปแบบของวิดีโอนะคะเคยสอนวิธีการทำแบบละเอียดยิบยิบไปแล้วนะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะถ้าคุณสนใจตรงไหนอย่างเช่นคุณสนใจ Heart and Brain Coherence คุณสนใจวิธีการทำ Mind Movie ก็ไปกดดูเพิ่มได้ที่ตรงนี้นะคะหรือไปที่ Playlist ของช่อง Alice ได้ชื่อว่า Dr. Joe Dispenza นะคะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Dr. Joe Dispenza ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ที่ Alice บอกว่าเอามาแชร์นะคะมาให้ทุกคนอยู่ใน Playlist นั้นแล้วค่ะก็ก่อนที่อลิสจะไปนะคะอลิสอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนใจดีกับตัวเองไว้ให้มากๆถึงแม้ว่าอลิสจะมาอธิบายศาสตร์ของดร. Joe Dispenza ว่าให้ทุกคนเนี่ยคิดเหนือกว่าสิ่งที่เป็นให้คุณแบบว่ารู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องการได้มาแล้วแล้วก็ be happy and you know happy with life เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะเศร้าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทุกข์ร้องไห้ไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากร้องไห้ร้องออกมาได้เสร็จแล้วคุณก็ลองใช้ชีวิตแบบที่เหมือนกับว่าคุณแบบว่ามีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเก็บกดอลิสเลยบอกว่าถ้าอยากร้องไห้รู้สึกว่าอันไหนมันบล็อกเกจนะก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็อย่าเก็บกดเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบว่ามี mental illness มากกว่าเดิมนะคะเพราะว่า whatever you resist persist นะคะหลังจากนี้อลิสก็คงจะไม่ได้พูดถึงดร. Joe Dispenza มากเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเนื้อหาซ้ำๆเดิมๆยกเว้นว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆมาให้อลิสพูดถึงนะก็หลังจากนี้อลิสคิดว่าอลิสจะพูดถึง Silver Method หรือว่าอีกอย่างมันมีอะไรหลายๆอย่างเยอะมากเลยค่ะที่อลิสอ
ยังไม่รู้นะคะที่เพื่อนๆอาจจะรู้มากกว่าอลิสด้วยซ้ำเนาะก็ถ้าคุณเนี่ยมีอะไรแนะนำหรือว่าอยากจะมาบอกว่าแบบน้องอลิสศึกษาตรงนี้สิอะไรแบบเนี้ยก็มาแชร์อลิสได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวอลิสจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาแชร์มาเล่าให้ทุกคนฟังเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดร.โจดิสเปนซาเพราะว่าคืออลิสสังเกตว่าปีนี้เป็นปีที่คนเหมือนต้องการศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเป็นการย่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะเป็นแบบเมนอันที่คุณสามารถไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย